ดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมนะครับวันนี้บ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมมาเปิดใช้งานอินเวอร์เตอร์ในระบบโซลาร์เซลล์นะครับของผมนะครับซึ่งได้ทำการคลิปก่อนได้ทำการต่ออินเวอร์เตอร์เข้าบอร์ดไม้นะครับเพื่อที่จะใช้ในงานช่างที่ผมทำบ้านอยู่เนาะแล้ววันนี้จะมาทดลองใช้อินเวอร์เตอร์กับเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเราก็คือนำเครื่องใช้ไฟฟ้า220โวลต์เนี่ยมาเสียบเข้ากับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้แล้วมาคำนวณหาว่าอุปกรณ์ตัวนั้นน่ะกินไฟจากแบตเตอรี่เมื่อเปิดผ่านอินเวอร์เตอร์แล้วมันจะดึงไฟจากแบตเตอรี่ไปกี่แอมป์ต่อชั่วโมงประมาณนี้นะครับเราจะได้รู้ว่าถ้าเรามีพัดลม1ตัวขนาดวัตต์เท่านี้กินไฟ220โวลต์น่ะจะเอามาใช้ในระบบโซลาร์เซลล์โดยเปิดผ่านอินเวอร์เตอร์แล้วเนี่ยมันจะดึงไฟจากแบตเตอรี่ไปกี่แอมป์ต่อชั่วโมงเราจะได้คำนวณหาว่าควรเปิดมันกี่ชั่วโมงและควรใช้แบตเตอรี่ให้เหลือที่มีอยู่ยังไงนะครับถึงระบบเราถึงจะอยู่ได้นานแล้วก็ใช้ไฟได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันครับท่านผู้ชมนะครับผมเอาพัดลมนะครับพัดลมขนาดนี้มานะครับก็คือดูสเปคก่อนเลยแล้วกันนะครับพัดลมดูข้างล่างมันนะนี่นะครับ45วัตต์นะฮะกินไฟ 0.25 แอมป์ 0.25 แอมป์ในที่นี้คือมันกินไฟที่220โวลต์นะคือเขาคำนวณที่แรงดัน220โวลต์คือไฟบ้านเราเองแต่การคำนวณหาแอมป์นะครับหาแอมป์ในระบบโซลาร์เซลล์ไม่ได้เอาไปหาร220โวลต์นะเราต้องเอาไปหารระบบเรานะครับที่ผมเคยพาคำนวณแล้วแล้วก็เป็นพัดลมตั้งโต๊ะนะครับ12นิ้วนะครับขนาด45วัตต์โอเคนะเรารู้วัตต์มันแล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะมาทดสอบดูนะครับตัวนี้อินเวอร์เตอร์12โวลต์นะครับ 3,000 วัตต์นะครับ 3,000 วัตต์ผมต่อลงบอร์ดไม้เมื่อวันก่อนนะครับแล้วก็ทำคลิปไปแล้วนะฮะทีนี้มาลองใช้งานก็คือตอนนี้ยังไม่ได้ต่อแผงโซลาร์เซลล์เข้ามาแล้วเพราะว่าวันนี้ต้องการจะเปิดพัดลมตัวนี้แล้วต้องการทราบว่าพัดลมตัวนี้เวลาเปิดไปแล้วเนี่ยมันจะดึงไฟจากแบตเตอรี่เนี่ยไปกี่แอมป์นะครับเพราะว่าเวลาเราใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็น220โวลต์นำมาเปิดผ่านอินเวอร์เตอร์แล้วก็ซึ่งอินเวอร์เตอร์นี้ต้องพึ่งไฟจากแบตเตอรี่อีกทีเนี่ยมันจะดึงไฟจากแบตเตอรี่นะครับมันไม่ได้ดึงไฟจากอินเวอร์เตอร์นะเพราะอินเวอร์เตอร์มันก็ใช้ไฟจากแบตเตอรี่มาแปลงเป็น220โวลต์แล้วก็ผ่านมาแล้วก็ให้พัดลมเราเอาไปใช้อีกทีเพราะฉะนั้นการคำนวณหาแอมป์ก่อนนะครับทำไมต้องหาแอมป์เนื่องจากอย่างผมนะที่ผมคำนวณก็คือแบตเตอรี่มันมีหน่วยความจุเป็นแอมป์อย่างเช่นแบต20แอมป์40แอมป์60แอมป์อย่างเงี้ยคือความจุมันจุไฟได้กี่แอมป์ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเวลาเราคำนวณมาก็คือต้องการทราบว่าพัดลมตัวนี้เนี่ยกินไฟไปกี่แอมป์ต่อชั่วโมงนั่นเองอย่างเช่นมันกินไฟ4แอมป์ต่อชั่วโมงเรามีแบตเตอรี่20แอมป์เพราะฉะนั้นก็จะเปิดได้ประมาณ5ชั่วโมงนะครับท่านผู้ชม5ชั่วโมงกินผ่านอินเวอร์เตอร์นะหลังจากการคำนวณมาแล้วโอเคก่อนที่จะไปเปิดเราไปคำนวณดูคร่าวๆก่อนนะครับใช้การคำนวณดูคร่าวๆก่อนว่า45วัตต์เนี่ยถ้าเปิดผ่านอินเวอร์เตอร์โดยกินไฟจากแบตเตอรี่อ่ะมันจะกินไปกี่แอมป์โอเคเดี๋ยวไปที่บอร์ดกันนะครับท่านผู้ชมก็ผมเขียนไดอะแกรมคร่าวๆหรือแผนผังคร่าวๆตัวนี้พัดลมนะตัวนี้พัดลมก็เมื่อกี้45วัตต์เนาะ45วัตต์มันกินไฟ45วัตต์ตามที่สเปคที่220โวลต์นะอันนี้พัดลมไฟบ้านนี่แหละกินไฟที่45วัตต์ที่เราดูเมื่อกี้นะครับทีนี้เราต้องการจะทราบว่าถ้าเปิดพัดลมตัวนี้เราเอาพัดลมที่ใช้ไฟ220โวลต์เนี่ยไปเปิดที่เขียงนาเราที่บ้านสวนเราคือซึ่งต้องมีอินเวอร์เตอร์อยู่แล้วเนี่ยอยากทราบว่าเวลาเปิด1ชั่วโมงอ่ะมันจะดึงไฟจากแบตเตอรี่ไปกี่แอมป์นะครับเราจะได้คำนวณถูกว่าเราควรเปิดมันกี่ชั่วโมงดีไม่ใช่ว่าเฮ้ยมีแบตเตอรี่100แอมป์มีอินเวอร์เตอร์1,000วัตต์12โวลต์ฉันเปิดไปเลยทั้งคืนนะฮะแต่ว่าเปิดไปมามันดับก็เลยบอกว่าเอ้ยทำไมไฟมันไม่พอวะอะไรประมาณนี้ก็คือเราต้องคำนวณนิดนึงนะครับเราจะได้รู้การใช้งานว่าควรใช้งานกี่ชั่วโมงแล้วแบตเตอรี่1ลูกเนี่ยเราควรใช้หมดเลยไหมในระบบโซลาร์เซลล์นะครับโอเคเดี๋ยวไปคำนวณกันนะครับสูตรนี้ยังใช้ได้ตลอดนะท่านผู้ชมสำหรับผมเนี่ยนะครับดำไม่มีวัตต์นะ W ตัวนี้นะครับวัตต์เท่ากับโวลต์คูณแอมป์นะครับวัตต์เท่ากับโวลต์คูณแอมป์แอมป์เท่ากับวัตต์หารโวลต์นะครับสูตรนี้ผมจะจำไว้ใช้ตลอดในการคำนวณแบตเตอรี่ของผมเมื่อกี้ประมาณ40แอมป์นะแบตเตอรี่สีเขียว40แอมป์
ผมเอามาใช้งานตัวนี้ 3,000 วัตต์เนาะ 12 โวลต์มันแปลงออกไฟ 220 โวลต์ให้พัดลมใช้นะครับให้พัดลมใช้มาเริ่มเลยนะครับเมื่อกี้45 วัตต์เรารู้45 วัตต์แล้วที่ 220 โวลต์นะฮะแต่การทีนี้มาหาแอมแอมเท่าอะไรแอมเท่ากับวัตต์หารโวลต์เพราะฉะนั้นวัตต์หารโวลต์ตัวนี้เลยมั้ยในการนำมาใช้ในโซลาร์เซลล์เราไม่หารโวลต์ตัวนี้นะเพราะว่าเนื่องจากว่าอินเวอร์เตอร์แปลงไฟออกมาเป็น220โวลต์ให้พัดลมใช้ก็จริงนะครับแต่อินเวอร์เตอร์แปลงมาจากไหนนี่ครับอินเวอร์เตอร์แปลงมาจากแบตเตอรี่ซึ่งต้นกำลังเราคือแบตเตอรี่เราคือ12โวลต์นะครับแบตเตอรี่คือ12โวลต์ในนั้นที่12โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นในการหาแอมป์น่ะวัตต์หารโวลต์ก็จริงแต่ไม่ได้หารโวลต์ตัวนี้คือวัตต์ตัวนี้หารโวลต์ตัวนี้เลยนี่หารโวลต์ตัวนี้นะหารระบบเราวัตต์ของเครื่องใช้ไฟฟ้าหารระบบไปเลยนะครับเบื้องต้นนะอันนี้แค่เบื้องต้นผมไม่ได้อธิบายลึกๆเพราะว่าไม่ได้รู้อะไรลึกมากแต่นี่เบื้องต้นเลยนะครับการใช้งานทีนี้ก็ได้45หาร12ไปเลยจะได้แอมป์ออกมาแล้วยังไงต่อนะครับโอเคผมกรอกเครื่องคิดเลขเลยนะ45แล้วนะ45หาร12เท่ากับ 3.75 แอมป์อันนี้เอาไว้ก่อนนะครับยังไม่จบนะยังไม่จบนะครับเนื่องจากมีอินเวอร์เตอร์กินไฟเหมือนกันนะครับเบื้องต้นได้ 3.75 แอมป์นะฮะแอมป์ยังไม่จบทีนี้ถ้าระบบเรามีอินเวอร์เตอร์น่ะอย่างผมเนี่ยที่ผมไปศึกษามานะแต่คือว่าหลังจากได้แอมป์แล้วเนี่ยให้บวกเพิ่มอีก 15% คือการกินไฟของอินเวอร์เตอร์นะครับเนื่องจากอินเวอร์เตอร์มันก็กินไฟในตัวมันด้วยเพื่อที่จะทำการแปลงไฟออกมาเป็น220โวลต์ในกระบวนการในอินเวอร์เตอร์ไม่ใช่ว่าไฟ DC ไฟบวกลบจากแบตเตอรี่มาโอเคฉันแปลง220โวลต์เลยฉันไม่เสียภาษีไม่เสียอะไรอันนี้เสียมันกินไฟไปในตัวนะครับไม่กินไฟไปในตัวนะครับก็คือให้บวกประมาณ 10-15% แต่ผมอ่ะบวก 15% ไปเลยนะครับ 15% นี่มาจากไหนผมเองตอบไม่ถูกมันผมเรียนมาต่อซึ่งเป็นค่าที่แบบเราเอามาใช้ได้แล้วคำนวณแล้วเอาไปใช้งานได้เลยนะครับโดยที่คือเวลาเราออกแบบระบบเองเนี่ยบวก 15% ก่อนนะครับ 3.75 บวกไปเลยบวก 15% 4.31 4.31 แอมป์นะครับบวก 15% แล้วเท่ากับ 4.31 แล้วกันนี่ก็คือพัดลมตัวนี้นะครับอันนี้การคำนวณนะคร่าวๆการคำนวณยังไม่ปฏิบัตินะครับพัดลมตัวนี้เวลาเปิดผ่านอินเวอร์เตอร์แล้วเนี่ยมันจะกินไฟจากแบตเตอรี่ไป 4.31 แอมป์แอมป์นี้ต่อชั่วโมงนะครับมันจะดึงไฟไปเลยปื๊ดเปิด1ชั่วโมงไปเลยแบตเตอรี่ 4.31 แอมป์นะครับเพราะฉะนั้นเราคำนวณได้คร่าวๆเลยว่าเรามีแบตเตอรี่40แอมป์น่ะถ้าเปิดผ่านอินเวอร์เตอร์จะใช้เวลาเฉพาะเปิดพัดลมในช่วงที่เราเปิดน่ะ40แอมป์ได้กี่ชั่วโมงพัดลมตัวนี้เราเอา40หารตัวนี้ได้เลยนี่คร่าวๆนะแต่การใช้งานจริงเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีนะครับ40หาร 4.31 เลย40แอมป์นะหาร 4.31 แอมป์431นะฮะได้9ชั่วโมงนะครับได้9ชั่วโมง 9.2 ก็คือ9ชั่วโมงถ้าเปิดทั้งหมดก็เท่ากับ9ชั่วโมง9ชั่วโมงนะครับนี่ไม่ได้ทั้งคืนนะท่านผู้ชมเห็นไหมแบตเตอรี่40แอมป์นะฮะเอาไปเปิดผ่านอินเวอร์เตอร์นะครับมากที่สุดได้9ชั่วโมงนะครับแต่นะครับท่านผู้ชมการใช้งานในระบบโซลาร์เซลล์นะครับการใช้งานในระบบโซลาร์เซลล์นะครับแบตเตอรี่เราควรใช้หมดเกลี้ยงไหมอันนี้9ชั่วโมงก็คือดึงแบตเตอรี่หมดเกลี้ยงเลยนะอินเวอร์เตอร์พวกนี้เนี่ยมันจะตัดที่ประมาณคือมันจะรันที่ประมาณ9โวลต์ถึง15โวลต์มั้ยคือมันเริ่มรันตั้งแต่9โวลต์แบตเตอรี่9โวลต์อ่ะก็คือแบตเตอรี่9โวลต์นี่คือแบตเตอรี่ที่หมดแล้วนะจะหมดแล้วปิ่มๆแล้วนะทีนี้มันกว่าจะตัด9โวลต์นี่ก็คือแบตเตอรี่หมดแล้วนะครับทีนี้9ชั่วโมงเนี่ยเราควรใช้ถึงนี่ไหมคือในงานโซลาร์เซลล์ใช้แบตเตอรี่แค่ 50% ของความจุพอมี40แอมป์ใช่ไหมเราใช้ครึ่งเดียวพอเราใช้20แอมป์พอนะครับ20แอมป์พอใช้แค่นี้แล้วเอา20แอมป์เนี่ยไปหารแล้วเราควรเปิดได้กี่ชั่วโมงอ่ะนะครับ20แอมป์ก็คือ 50% หรือบางที่เขาเรียกว่า DOD ก็คือ Depth of Discharge เนี่ยก็คือให้เราดึงแบตเตอรี่มาใช้มากที่สุดในของเราเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์มี 40% 50% 60% เนี่ยแต่ผมเนี่ยใช้ครึ่งหนึ่งเลยครึ่งหนึ่งพอ 50% พอนอกนั้นคือ
แบตเตอรี่ตะกั่วกรดนะไม่ใช่แบตเตอรี่ลิเธียมตัวนี้ตะกั่วกรดคือรถยนต์แบตเตอรี่ดิฟไซเคิลก็ตามนะครับใช้แค่ 50% ก็พอที่ผมคำนวณ นะเพื่ออะไรเพื่อให้แบตเตอรี่เรามีอายุการใช้งานที่ปกติของมันที่ยาวหน่อยถ้าเราดึงใช้หมดเกลี้ยงเลยอ่ะแบตเตอรี่จะเสื่อมไปผมเคยไปติดตั้งให้ลูกค้าแถวเนี้ยเมื่อก่อนเขาเอาแบตเตอรี่ไปใช้ที่บ้านสวนของเขาแต่ยังไม่ได้ติดโซลาร์เซลล์ก็เลยถามว่าพี่คุณแม่ใช้แบบไหนเมื่อก่อนท่านก็บอกว่าเอาแบตเตอรี่ไปชาร์จที่บ้านแล้วก็หอบแบตเตอรี่ไปใช้แล้วใช้ยังไงใช้จนมันหมดเลยนะครับก็เลยถามว่าแล้วใช้ได้นานหรือยังตอนนี้บอก1ปีกว่าเองแบตเสื่อมแล้วทั้งที่แบตมือหนึ่งนะฮะถ้าดึงใช้หมดเนี่ยถ้าดึงใช้หมดแล้วแบตจะเสื่อมไปเร็วมากนะฮะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเราใช้แค่ 50% ของแบตเตอรี่พอความจุแบตเตอรี่อย่างเช่นเรามีแบตเตอรี่100แอมป์ใช้แค่50แอมป์พออ่านี่20แอมป์ใช่ไหมเอาไปหาร 4.3 20หาร 4.3 4.6 ชั่วโมงเพราะฉะนั้นที่เราควรใช้ในพัดลม45วัตต์เนี่ยเปิดผ่านอินเวอร์เตอร์ด้วยแบตเตอรี่40แอมป์ของผมเนี่ย 4.6 ชั่วโมงคิด4ชั่วโมงพออ่ะ4ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับที่เหมาะสมนะครับแล้วจะรักษาคุณภาพของแบตเตอรี่เราให้ได้ยาวนานหน่อยนะครับยาวนานหน่อย4ชั่วโมงนะครับนี่โอเคนี่การคำนวณ นะการคำนวณเวลาที่นี่เวลาเราไปใช้จริงแล้วเราจะวัดตรงไหนล่ะว่ามันกินไฟเท่าเนี้ยมันเปิดไป1ชั่วโมงช่วงที่รันเราวัดตรงไหนว่าตัวเนี้ย45วัตต์ที่220โวลต์เวลามาใช้ในงานโซลาร์เซลล์มันกินไฟไปเท่าเนี้ยเราวัดตรงนี้เลยนะครับเราไม่ได้วัดตรงนี้นะเอาแคลมมิเตอร์วัดตรงนี้เลยนะครับจุดนี้เลยสายบวกลบนี่แหละเวลาเปิดพัดลมปึ้งผ่านนี้เปิดอยู่เราคล้องเลยเราคล้องแล้วอ่านแอมป์ตรงนั้นเลยมันต้องได้ใกล้เคียงกับนี้ถ้ามันจริงๆนะถ้า45วัตต์จริงๆมันต้องได้ใกล้เคียงกันอาจจะคลาดเคลื่อน4จุดกว่าแหละแต่มันต้องอยู่4กว่า4แอมป์กว่านะครับโอเคเดี๋ยวไปทดลองจริงกันโอเคแบตเตอรี่นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะต่อบวกก็ต่อบวกลบต่อลบอันนี้ยังไม่เกี่ยวยังไม่ได้ชาร์จแผงเดี๋ยวค่อยชาร์จค่อยเดี๋ยวผมจะทำสาธิตระบบชาร์จต่อชาร์จวันคลิปถัดไปนะครับอันนี้ดูก่อนว่ามันกินแอมป์ตามที่เราคำนวณไหมนะครับใกล้เคียงกันไหมโอเคก็ต่อขั้วแบตเตอรี่ก่อนบวกเข้าบวกลบเข้าลบตัวนี้ผมเอามาสาธิตจริงแบตเตอรี่ตัวนี้มันจะไม่มีอะแดปเตอร์ขั้วมันต่อยากนะครับก็เลยเอาตัวนี้หนีบไว้ก่อนนะครับให้มันแน่นพอคือให้มันติดกันพอทีนี้ต่อขั้วนะท่านผู้ชมถ้าต่อขั้ว1ไปแล้วนะอีกขั้ว1อ่ะเวลาต่อมันจะสปาร์คเพราะฉะนั้นบางทีท่านผู้หญิงแบบกลัวการช็อตผมเองก็ยังกลัวเวลามันสปาร์คอ่ะให้เราตีไปก่อน1ครั้งให้ไฟประกายออกนะฮะค่อยดูนะนี่เมื่อกี้ผมต่อไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วเราถึงจะจับได้นะครับคือมันจะสปาร์คก่อนครั้งแรกไฟวิ่งตามระบบแล้วนะไฟจะวิ่งแล้วนะตอนนี้มันจะมีแล้วก็คีบไปโอเคน่าจะอยู่ต่อไปจะรันระบบเปิดแล้วเสียบพัดลมก่อนนะครับเสียบพัดลมฝนตกไปปล่อยนะครับอุ้ยตกเลยฝนตกไปปล่อยโอเคเสียบพัดลมเดี๋ยวจะเปิดแก3เลยแก3เลยนะนึกว่ากล้องล้มตัวนี้ตัววัดนะครับตัววัดเวลาจะซื้อมาบอกเขาด้วยว่าวัดไฟ DC ได้ด้วยนะเพราะว่าถ้าวัดไฟ DC ไม่ได้เราจะเอามาใช้งานในระบบโซลาร์เซลล์เราไม่ได้นะครับตัวนี้ตัวที่วัดไฟ DC ได้ราคาหลักพันขึ้นนะครับท่านผู้ชมแคลมมิเตอร์นะครับเวลาเราจะคล้องอ่ะเราคล้องตรงไหนตามที่เราคำนวณมาเราคล้องหาเวลาเปิดปึ้งไปปุ๊บจะไปวัดดูมันดึงไฟจากแบตเตอรี่เนี่ยตัวนี้ตามที่เราคำนวณได้4กว่าใช่ไหม 4.31 เราก็คล้องที่นู่นเลยนะครับสายบวกทางนู่นเลยว่ามันดึงไฟจากแบตเตอรี่ไปเข้าสู่ระบบการแปลงไฟเนี่ยเท่าไหร่นะฮะต่อชั่วโมงถ้าเราเปิดไป1ชั่วโมงก็กินเท่านั้นนะครับโอเคเดี๋ยวเปิดก่อนนะครับเปิดนี้แล้วเปิดอินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์ทำงานนะครับพัดลมเปิดแก3ไปเลยนะครับแจ้งนิดหนึ่งนะฮะท่านผู้ชม modify side wave ไม่เหมาะกับการไม่เปิดพัดลมนะครับต้องถ้าเป็นพวกขนลวดพวกนี้ต้องเป็น pure side wave เท่านั้นตัวนี้เป็นวงจร modify side wave นะครับเวลาเปิดพัดลมจะฮัมเนี่ยผมยังได้ยินฮัมเลยแต่ฮัมไม่มากเพราะว่ามันอาจจะวัตต์มันสูงมั้งโอเคเดี๋ยวไปผมจะไปคล้องแค่นั้นนะมันหมุนแล้วนะของที่นั่นน่ะเราดูว่ามันจะกินตอนนี้กี่แอมป์ซึ่งมันต้อง4แอมป์กว่านะโอเคหมุนไปที่แอมป์
MDC คล้องเลยคล้องอย่างนี้แล้วก็อ่านนะฮะนี่ท่านผู้ชม 4.8 แอมป์เห็นไหมมันใกล้เคียงนะครับเหมือนที่เราคำนวณให้คล้องสายบวกเลยนะฮะคล้องสายบวกเห็นไหมคือ 4.8 แอมป์ถ้าเราเปิดไป1ชั่วโมงอ่ะมันจะกินไฟจากแบตเตอรี่ไป 4.8 แอมป์ต่อชั่วโมงเห็นไหม 4.8 แอมป์กว่า9 89อันนี้โอเคเนาะสายนี้ล่ะนี่ไม่ใช่นะให้เราเวลาเราใช้งานคล้องสายแดงสายบวกนะครับสายบวกไฟเวลาใช้งานจะวัดอะสายบวกนะฮะเนี่ย 4.8 แอมป์เห็นไหมก็คือมันตอนนี้มันดึงไฟจากแบตเตอรี่ไป 4.8 แอมป์ต่อชั่วโมงนะพัดลม45วัตต์เนี่ยโอเคเนาะนะครับมันใกล้เคียงกันโอเคมันเกียร์3คล้องดูเห็นไหม 4.8 เนี่ยมันกำลังดึงไฟเห็นไหมตอนซ้ายนี่จะเป็น DC นะเลือกย่านให้หนู DC นะครับ 4.8 4.9 วันนี้ทั้งที่เราคำนวณเมื่อกี้ก็ 4.3 นะครับซึ่งมันใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นเวลาเราไม่มีอุปกรณ์วัดเนี่ยแต่ว่าเราต้องการที่จะใช้พัดลมตัวเนี้ยแต่ไม่รู้ว่าเฮ้ยต้องเอาแบตกี่แอมป์อินเวอร์เตอร์ขนาดเท่าไหร่แล้วเราจะเปิดพัดลมควรเปิดได้กี่ชั่วโมงเนี่ยเราคำนวณได้เลยเอาสูตรคำนวณได้เลยมันก็จะใกล้เคียงกันนะครับมันก็จะใกล้เคียงกันเนาะครับท่านผู้ชมก็เมื่อกี้เราไปสาธิตมาแล้วแล้วก็ได้วัดตามที่เราบอกคือที่ผมแจ้งนะครับคือวัดตรงนี้นะครับท่านผู้ชมก็แอมก็จะออกมา 4.8 นะครับซึ่งใกล้เคียงกันนะท่านผู้ชมเพราะการคำนวณเนี่ยมันไม่ได้เป๊ะนะฮะแต่ว่า 4.8 4.8 แอมป์ละกันนะตัวนี้ 4.3 นะครับก็คือเปิดไป1ชั่วโมงอ่ะมันกินไฟจากแบตเตอรี่ไป 4.8 แอมป์นะครับใช้งานจริงนะครับที่มาคำนวณแล้วดูสูตรคำนวณให้ก่อนก็เผื่อว่าที่ผมแจ้งว่าเราถ้าเราเอาไปใช้แล้วไม่มีแคลมมิเตอร์วัดเนี่ยเราไม่ได้เป็นช่างไงเราผู้ใช้งานเราอาจจะไม่ต้องซื้อแคลมไงเวลาเราจะซื้อไปติดตั้งเองอะไรเงี้ยเราก็คำนวณก่อนได้เลยว่าถ้าเอาพัดลมขนาดเนี้ยมันกี่วัตต์แล้วก็ไปดูตามลาเบลข้างหลังพัดลมมันกินไฟกี่วัตต์45วัตต์ใช่ไหมถ้าเราใช้ถ้าอินเวอร์เตอร์เรา12โวลต์แบตเตอรี่เราต้องระบบ12โวลต์ด้วยนะครับซึ่ง1ลูกถ้า2ลูกก็ต้องต่อขนานกันแล้วก็แผงเอามาชาร์จก็ต้องคำนวณให้มันโคเวอร์ให้มันสมดุลกันส่วนเรื่องการคำนวณแผงอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีซึ่งผมเคยทำคลิปนี้แล้วนะครับคลิปพวกการคำนวณพวกนี้แล้วแต่ตอนนั้นยังไม่ได้ทำการทดลองให้ดูจริงๆนะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นแค่การคำนวณซึ่งมันก็ใกล้เคียงกันนะฮะเราเอาไปใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็หาวัตต์ตรงนี้เลยเวลาหารให้หารระบบแบตเตอรี่เราไม่ได้หาร220โวลต์นะเอา45วัตต์ตัวนี้นะของพัดลมตัวนี้นะไปหาระบบแบตเตอรี่เรา12ก็หาร12แล้วบวกด้วย 15% นะครับบวกด้วย 15% เดี๋ยวบวกการกินไฟของอินเวอร์เตอร์เลยอย่าลืมนะครับ 15% ถ้าไม่บวกน่ะค่ามันจะออกมาไกลกันมากแล้วเราคำนวณจะพลาดเพราะว่าลืมว่าตัวนี้มันกินไฟในการแปลงไฟในตัวด้วยนะครับมันต้องกินไฟนะครับบวกให้มัน 15% เลยบวกตอนไหนหลังจากเอา45หาร12ไปแล้วนะครับได้4จุดตัวนี้แล้วค่อยไปบวก 15% จะได้ลงมาเท่านี้นะครับเราก็เอาแบตเตอรี่เราน่ะแบตเตอรี่ก็คือใช้แค่ครึ่งนึงอย่างเช่นแบตเตอรี่100แอมป์นะเราก็ใช้แค่50แอมป์พอนะครับ50แอมป์พอเอา50แอมป์น่ะไปหารแอมป์ที่มันกินต่อชั่วโมงอ่ะก็จะได้จำนวนชั่วโมงที่เราควรใช้งานจริงๆออกมานะครับเพื่อรักษาแบตเตอรี่ด้วยนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับผมก็ถ้าใครมีความรู้ที่มีอะไรข้อแนะนำหรือติเตียนนะครับผมก็ยินดีนะก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับยินดีที่จะรับฟังนะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่รู้ว่าคำนวณไปแล้วบางทีมีคนที่รู้ลึกกว่านี้รู้จริงกว่านี้ก็มาถ้าอยากชี้แจงก็ชี้แจงบอกได้นะครับผมขอบคุณนะครับสำหรับทุกการติดตามท่านผู้ชมบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ